กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606จะได้ลุ้นผู้โชคดีด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเลยรเราค่อยแรนดอมผู้โชคดีประกาศรายชื่อผู้โชคดีการวันนี้ที่จะมอบนะคะพระประจำพระอุโบสถที่ต้องบอกว่าอยู่ในโครงการของทวนหาทั้งหมดเนี่ย13หลังด้วยกันนะเป็นพระประจำพระอุโบสถนั่นเองนะคะแต่ว่าฝากอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเรื่องของงานบุญงานกุศลกันอันนี้ก็เป็นการหล่อพระครั้งใหญ่เลยนะหลวงพ่อทันใจครับหล่อวันเดียวเสร็จเลยฮะเขาบอกว่าปกตินี่คือถ้าเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจนี่ต้องวันเดียวให้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยฉะนั้นนะคะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีในส่วนของพิธีนะคะพิธีการหล่อพระด้วยแล้วก็พิธีบวงสรวงสืบชะตาด้วยนะคะที่วัดแสนสุขนนตุ่นอำเภอลานศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษที่ล่าสุดนี่ครูถ่ายเพิ่งจะลงพื้นที่ไปเตรียมงานนะไปประชุมไปพูดคุยกันมาเลยนะคะฉะนั้นก็บอกคุณผู้ชมแล้วกันเนาะใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะจริงๆแล้วก็งานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ช่วงหัวค่ำศิลปินนักร้องนะฮะไปพูดกันมีคอนเสิร์ตกันนะช่วงหัวค่ำแล้วก็วันที่12วันที่12ค่ะนะเจอครูถา12กุมภาพันธ์9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีพิธีการบวงสรวงสืบชะตาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะร่วมกันเทปูนหล่อองค์พระหลวงพ่อทันใจนี่แหละนะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเป็นอีกหนึ่งวาระที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการหล่อพระการพระทันใจหล่อวันเดียวสำเร็จแน่นอนนะคะก็ฝากไว้และการช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็มีที่คุณผู้ชมได้เห็นตารางบุญครูถาแบบนี้นะคะหรือว่าอยากติดตามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ของเราได้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะสัปดาห์หน้าที่เราจะนำทีมครูถานำทีมไปที่วัดแพะใต้ที่ลำปางกันนะคะชาวภาคเหนือเตรียมตัวเราเจออย่างแน่นอนวันนี้นะฮะถูกไฟไหม้ทั้งพระประธานนะทั้งศาลาแล้วก็จะลงไปช่วยไปเสริมเติมเต็มนะฮะในส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะกระทำได้นะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปฟื้นคืนชีวิตนำไปช่วยน้องๆหนูๆนะฮะชาวเขาเขาต้องหนาวกันเลยข้าวผมนะฮะอาหารการกินหรือว่าโครงการทางกลางวันก็จะลงพื้นที่กันไปนะครับในวาระวันเดียวกันก็คือช่วงวันเด็กช่วงวันเด็กแล้วก็ช่วงใกล้ๆวันครูนี่แหละครับค่ะ14แล้วก็15มกราคมนั่นเองนะคะก็สัปดาห์หน้าแล้วใครที่อยากจะไปเป็นร่วมคารวานร่วมกันนะก็ไปลงชื่อแล้วก็ไปบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เนี่ยทางทีมงานจะได้ติดต่อกันไปนะคะแต่ว่าจุดนัดหมาย14มกราคมเนี่ยช่วงประมาณ10โมงเราเจอกันที่วัดแพะใต้ที่แรกเลยจังหวัดลำปางเลยแล้วค่อยทยอยเดินนั่นไปพร้อมๆกันแต่ถ้ารถใครว่างๆนะเอาพิกอัพไปเนี่ยเอามาใส่ของด้วยเพราะของเราเยอะมากนะหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะปรารถนาจะเอาสิ่งของมาร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมกับครอบครัวมิเลเคิลก่อนเดินทางเพราะท่านไม่ได้ไปด้วยก็มาฝากไว้ตั้งแต่สัปดาห์หน้านะฮะเพียงแค่ 4-5 วันกันถึงพฤหัสเท่านั้นสุกเดินทางแล้วจะสุกยังอยู่ช่วงหัวค่ำเราก็ไปแล้วหัวค่ำอยู่นะครับค่ะหัวค่ำไปแต่ว่าจัดรายการอยู่จัดรายการเสร็จกลางวันนี่ยังอยู่ใช่นะคะก็คือเอาของว่าจะมาร่วมกันเนี่ยเอามารวมกันได้แต่ว่าขออนุญาตขอให้เป็นของที่ยังสามารถใช้ได้เป็นของใหม่ละกันเพราะว่าจะได้มอบให้เขาและน้องๆเขาจะใช้ได้แบบยาวๆด้วยยกเว้นน้ำดื่มน้ำดื่มนี่เอาไม่ต้องเอามาเลยท่านผู้ชมนะฮะเพราะหนักมากนะฮะหนักมากของเบาๆครั้งที่แล้วมีกลิ้งลงด้วยนะตอนเที่ยวขึ้นเขากระป๋องนี่ไปที่จังหวัดตากใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะต้องระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของวันหมดอายุให้ด้วยนะคะก็มาร่วมบุญร่วมกันนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่คุณนะ SMS ท่านต่อมานะคุณรำพายขอลายเซ็นแล้วก็บอกว่าค้าขายต้องทำอย่างไรถึงจะดีคะนะเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงไหลบริการลูกค้าบานตะไทยค่ะตามนี้นะครับก็รำไพลายเซ็นครับใช่แล้วค่ะมันง่ายๆท่านผู้ชมไม่มีอะไรยากหรอกแต่เพียงแต่ว่าจังหวะเนี่ยนะค้าขายเนี่ยเอาแค่ประคองและช่วงนี้สามารถได้กำไรบ้างก็โอเคแล้วนะฮะมาดูกันนะครับลายเซ็นเป็นอย่างไรมอบลายเซ็นให้คุณรำไพลครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณวิลาสินีนะเลขบ้าน88การเงินความรักนี่จะเจอเนื้อคู่หรือยังคะครูคะยังรอเนื้อคู่อยู่เลยไหมครับครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะวิราศีนี้นะครับจะยังไงบ้างก็ยังไม่มีนะฮะก็ยังรอไปก่อนนะฮะระยะเวลาเนี้ยแม้มิตรภาพเล็กๆก็บังเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะใช้ชีวิตคู่นะร่วมหอลงๆกันเลยยังไม่มีนะนะวิราศีนี้บ้านเลขที่88อยากให้ในช่วงเนี้ยประมาณเดือนเมษาเนี่ยทำบุญประจำปีนิดนึงนะฮะนิมนต์พระเดชบุญเจ้าฉันพระทหารเพลก็ดีที่บ้านแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับภพภูมิเทวาพระภูมิเทวาเจ้ากรรมในเวรเทพเทวันที่มาคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเรือนนะครับ88ยิ่งดีนะครับค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสมพรทะเบียนรถ8469นะคะงานใหม่ดีไหมคะและความรักเนี่ยใช่คู่หรือเปล่าหลังๆผมดีใจนะไปรายการเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่าทำบุญอะไรเนี่ยเราเห็นว่าคนไทยเนี่ยทำบุญกันเยอะขึ้นใช่นะฮะไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีก็ทำบุญกันตลอดนะอนุโมทนาบุญสมคุณสมพรด้วยทำบุญกับเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำปานะน้ำดื่มเนี่ยดีนะครับทำกับวัดวาอารามนะฮะสำนักปฏิบัติธรรมนะฮะก็ได้หรือเนี่ยก็ที่วัดที่เขามีพระเรียนธรรมนะฮะค่ะนักธรรมให้คุณสมพรนะบอกว่าคอยติดตามอย่างที่นครปฐมนี่ก็อาจจะมีหลายที่หลายแห่งมีวัดหลายแห่งเหมือนกันนะคะก็ร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแต่ว่าไม่เชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้ววันนี้ถึงที่มอบให้เนี่ยเป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นรูปหล่อนะองค์จำลองนะคะเป็นพระประจำในพระอุโบสถแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่เลยนะคะเห็นชื่อตัวเองแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุด้วยว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะได้รับของขวัญจากครัวฐานะของวันที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ในคุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าแบบนี้ส่วนใครที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังกับเรื่องราวดีๆเข้าไปที่ YouTube เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 น. ถึง 18:00 น. ตรงวันนี้มวยแล้วก็ครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ